่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุหากท่านแสวงหามิตรที่ภักดีและสหายที่มีเกียรติที่สุดท่านไม่มีทางที่จะพบใครที่เหมือนกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านคืออับดุลลอฮ์บุตรของอบีกุฮาฟะอุสมานบินอามิรบินอุมารอัลกุรอชีอัตตัยมีท่านเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จและท่านเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเชื้อสายของชาวอาหรับผู้เป็นที่รักในกลุ่มชนของท่านเป็นผู้ประดับประดาด้วยมารยาทที่สวยงามและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ห้ามตัวเองจากการดื่มสุราตั้งแต่ในสมัยญาฮิลิยะห์ท่านเป็นบุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลามและหลังจากนั้นท่านได้กลายเป็นผู้ที่เรียกร้องไปสู่อิสลามทำให้มีผู้ที่รับอิสลามกับมือของท่านเป็นจำนวนมากจากบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสเช่นท่านอุสมานบินอัฟฟานและท่านอัซซุบัยร์บินอัวามผู้ปฏิเสธศรัทธาบางส่วนต้องการที่จะทำให้ท่านเกิดความสงสัยในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีได้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางอิสเราะห์แต่แล้วท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวว่าฉันจะเชื่อต่อท่านนบีในสิ่งที่มันไกลกว่านั้นฉันจะเชื่อต่อท่านในการบอกเล่าเรื่องราวจากฟากฟ้าทั้งในยามเช้าและยามเย็นและท่านคือซอฮาบะห์ที่ดีที่สุดโดยสิ้นเชิงท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าพวกเราได้เรียบเรียงความประเสริฐในระหว่างผู้คนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราได้เลือกท่านอบูบักรถัดไปคือท่านอุมัรและท่านอุสมานบินอัฟฟานและในรายงานของท่านกล่าวว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราไม่เคยเปรียบเทียบใครเหมือนท่านอบูบักรเลยหลังจากนั้นก็คือท่านอุมัรและหลังจากนั้นก็คือท่านอุสมานท่านได้เป็นสหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเส้นทางการอพยพและทรงช่วยเหลือท่านนบีด้วยตัวของท่านเองและทรัพย์สินของท่านกระทั่งอัลลอฮ์ได้กล่าวชมเชยต่อท่านด้วยคำกล่าวของพระองค์ความว่าถ้าหากพวกเจ้าไม่ช่วยเขาแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเขามาแล้วขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองจากสองคนขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้นคือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายของเขาว่าท่านอย่าเสียใจแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราท่านอบูบักรได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านมีในหนทางของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวถามแก่เขาว่าโอ้อบูบักรท่านเหลืออะไรไว้ให้แก่ครอบครัวของท่านหรืออบูบักรตอบว่าฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไว้ให้แก่พวกเขาท่านรับตำแหน่งคอลิฟะห์หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านได้ทำการปราบปรามบรรดาผู้ตกศาสนาและอัลลอฮ์ได้ให้ความมั่นคงแก่บรรดาผู้ศรัทธาด้วยตัวของท่านและท่านได้ต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธการจ่ายซะกาตและท่านได้กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าหากพวกเขาไม่ยอมให้อินักแก่ฉันซึ่งพวกเขาเคยให้เป็นซะกาตแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนฉันจะทำสงครามกับพวกเขาท่านอบูบักรอัสซิดดีกเสียชีวิตในคืนวันอังคารเดือนยะมาดิลอาคิรปีที่13ของการอพยพในขณะที่มีอายุ63ปีและถูกฝังร่างไว้ข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในห้องของท่านขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อเขาด้วยเถิด